โรซี่จ๋าอะไรคะทำไมต้องเรียกเสียงหวานโรซี่มีแฟนแล้วแม่คิดว่าตัวเองมีแฟนคนเดียวเหรอไม่บอกหรอกว่าเดี๋ยวกำลังจะมีแฟนก็บอกไปเดี๋ยวโรซี่ก็รู้แล้วสิคือแท็กเนี่ยกำลังจะไปขอสาวเป็นแฟนแล้วแท็กก็อยากจะมีดอกไม้สักนิดนึงเนี่ย okay. ไปให้เขา wow. แต่ปัญหาคือเจ้าของร้านเนี่ยเป็นชาวต่างชาติแฮกไม่รู้จะสั่งกับเขายังไงดีสุดท้ายเนี่ยสั่งออกมาเนี่ยได้เป็นดอกอันนี้แล้วผู้หญิงจะรับรักไหมเนี่ยเหมือนว่าโรซี่เลยเนี่ยอย่างเงี้ยผู้หญิงไม่รับรักหรอกโรซี่ช่วยหน่อยได้ไหมวันเนี้ยโอเคโอเคโอเคเอาแบบนี้โนแบบเปล่าโอเคคำถามที่แฮกอยากจะถามเจ้าของร้านเลยก็คือจะถามว่าขอสั่งดอกไม้หน่อยได้ไหมครับจะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่ายังไงโรซี่ Okay so we would say I would like to order some flowers I would like to order some flowers Very good แล้วถ้าสมมติเนี่ยเราไม่รู้ว่าดอกอะไรที่เหมาะกับผู้หญิงสวยๆที่แท็กกำลังจะไปหาแบบเนี้ยอันนี้ไม่เหมาะอันนี้ไม่เหมาะหรอ อยากจะให้เขาช่วยแนะนำหน่อยเนี่ยจะพูดว่ายังไง Okay so you can just ask Can you recommend something Can you recommend something Good Can you recommend something ประโยชน์ต่อไปที่อยากรู้ก็คือแล้วดอกไม้สวยๆแบบนี้ที่กำลังจะมามอบให้กับสาวสวยคนนั้นเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานขนาดไหนอยากรู้จังเลย อยากถามภาษาอังกฤษว่ายังไง Okay so you ask how long does a bouquet of flowers last แต่คำว่า last มันแปลว่าสุดท้ายไม่ใช่เหรอโรซี่ Okay so it does but in this case last means คงอยู่คำถามสุดท้ายเลยเนี่ยถ้าเพลินวันนั้นแท็กติดธุระ อยากจะให้เขาเนี่ยไปส่งดอกไม้หน่อยได้ไหมจะถามว่ายังไงดีอ่ะ Okay so you ask Do you deliver Do you deliver Okay ถึงเวลาโรซี่ถามแท็กว่าแท็กจะซื้อดอกไม้ให้ใครแท็กต้องขอบอกออกอากาศเลยว่าแท็กตั้งใจจะซื้อดอกไม้ให้กับโรซี่นั่นเองแต่สั่งผิดแท็กไม่ได้หมายถึงดอกบัวอ้าวไม่ถึงว่าอยากซื้อกุหลาบให้โรซี่หรอมาลิเคารพโรซี่เหมือนแม่แม่แบบนี้โรซี่ไม่ได้เป็นแม่โรซี่เป็นเพื่อนแล้วเขาจะไม่ใช่โอ้ทวนประโยคก่อนทวนประโยคก่อนดีกว่าก่อนที่โรซี่จะโมโหนะครับ Okay so before we go let's review what we've learned today starting with I'd like to order some flowersฉันต้องการจะสั่งดอกไม้ครับ Next we have Can you recommend something คุณช่วยแนะนำผมหน่อยได้ไหมครับ Next we have How long does a bouquet of flowers last ความสดของดอกไม้จะเก็บได้นานกี่วันครับ And finally Do you deliver คุณสามารถบริการส่งถึงที่ได้ไหมครับนี่คือประโยคนะครับในการสั่งดอกไม้นั่นเองนะครับโอเคเผื่อใครแบบเดินทางไปต่างประเทศจะซื้อดอกไม้ให้สาวจะได้พูดกันถูกต้องนะครับและนี่นะครับคือรายการ Hello English นะครับติดตามรายการของเราด้วยนะครับขอร้องนะครับติดตามบ่อยๆนะครับรายการดีๆแบบนี้นะอย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์เป็นความรู้เนี่ยมอบให้คนอื่นนะครับก็ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับผมวันนี้เรา2คนเนี่ยต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณด้วยสำหรับตลาด3ย่านครับวันนี้เราไปแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะแต่จริงอันนี้ก็เหมาะกับโรซี่นะ